คอร์รัปชันเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือคอร์รัปชันระดับกลางหรือระดับค่อนข้างใหญ่เนี่ยแท้จริงมันมาจากไอคอร์รัปชันระดับสูงเกือบทั้งนั้นล้วนเป็นโจรปล้นประชาชนด้วยกันทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นจะออกจากสถานการณ์อันเลวร้ายนี้ได้จะต้องรวมตัวกันวันนี้ถ้าจะเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองอาจจะต้องใช้วิธีลำหักลำโค่นนะครับผมเชื่อว่าถ้าคนไทยจำนวน65ล้านคนพร้อมที่จะรบกับโจรปล้นชาติมันก็จะอันตรธานหายไปแต่อันนี้ต้องใช้ความกล้าหาญมากผมเชื่อว่าเราทำได้เปลี่ยนบ้านแปลงเมืองได้และคิดว่าสิ่งที่จะปราบคอร์รัปชันได้ดีที่สุดก็คือของประชาชนเพราะฉะนั้นผมสนับสนุนปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านอย่างมากสังคมดีไม่มีขายต้องช่วยกันครับ